อันคำคอมเมนต์ถัดมานะครับอาการชักจะเกิดขึ้นเฉพาะในเด็กใช่ไหมคะต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นน้อยกว่านะครับยกเว้นในกรณีที่อุณหภูมิสูงขึ้นมากๆแล้วเช่น 41.5 เนี่ยสมองมันจะเสียแล้วจะกระตุ้นอาการชักได้แต่ถ้าอาการไข้แล้วชักในผู้ใหญ่เราต้องหาสาเหตุว่าเป็นโรคลมชักหรือเปล่ามีการติดเชื้อในสมองไหมการติดเชื้อที่ยื่อหุ้มสมองหรือเปล่าหรือว่ามีเนื้องอกหรือว่ามีมะเร็งที่กระจายไปที่สมองเราจะต้องคิดทั้งหมดนะครับเราจะไม่คิดว่าเป็นไข้แล้วชักที่เกิดเหมือนเกิดขึ้นในเด็กเราต้องหาสาเหตุแล้วถ้าเป็นในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่6เดือนถึง6ปีและจะพบมากที่12ถึง18เดือนวิธีการที่ชักในเด็กเหมือนผมได้อธิบายไปแล้วว่าเด็กมันไม่มีกล้ามเนื้อเล็กมันจะกระตุกใหญ่นะครับเลยทำให้เป็นอาการชักและมีงานวิจัยที่เป็นแบบรวบรวมได้หลายอันเป็นเมตาอนาลิซิสบอกแล้วว่าการกินยาลดไข้ไม่ได้ป้องกันการชักซ้ำในเด็กวิธีการที่เราจะป้องกันการชักซ้ำในเด็กนั้นคือเราจะต้องให้ความอบอุ่นกับเด็กให้ความอบอุ่นก็คือห่มผ้าเขานะครับเช็ดตัวเขาและไม่ให้เขาโดนแอร์เย็นๆเวลาโดนแอร์เย็นๆโดนลมเย็นๆปั๊บร่างกายมันจะรับรู้ว่าเฮ้ยมีอุณหภูมิเย็นเข้ามากระทบมันจะต้องรีบสร้างมันจะไม่ทำได้มันก็เลยต้องกระตุกเพราะฉะนั้นเด็กโดนแอร์อย่าให้เด็กโดนพัดลมนะครับเวลามีไข้เช็ดตัวเสร็จก็ห่มผ้าเขาครับเพราะร่างกายมันต้องการจะฮีทอัพตัวเองขึ้นมาเพื่อทำให้เชื้อไวรัสมันเจริญเติบโตช้าทำให้ทหารเม็ดเลือดขาวทำงานดีคุณไปเป่าพัดลมเป่าแอร์ด้วยความเป็นห่วงลูกด้วยความเป็นห่วงหลานกลายเป็นเขาเองร่างกายเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นห่วงหรือไม่ห่วงเขารู้ว่าพอมันเย็นปุ๊บกระตุกเพิ่มขึ้นเพื่อต้องการให้ร้อนเพิ่มขึ้นกลายเป็นชักทั้งนั้นเด็กก็แช่เท้าในน้ำได้นะครับเวลาเด็กนอนสมมติว่านอนตอนกลางคืนลูกไข้ขึ้นเนี่ยก็จับเด็กมาไว้แต่ปลายเตียงนิดนึงแล้วเราก็คอยดูเอาเท้าเอากระมังมาแล้วก็ให้เด็กเอาเท้าลงไปแช่ในน้ำโอเค